ดีจ้ะพี่น้องมื้อนี้จะเฮ็ดปอเปี๊ยะใส่กุ้งนะคะใส่กระเทียมกับผักชีแล้วก็พริกไทยลงไปผัดไม่น้ำมันนะคะแม่น่าจะเฮ็ดปอเปี๊ยะใส่กุ้งกุ้งเหลือจากลูกกินเนาะแม่น่าจะแกะเปลือกแล้วเรียบร้อยเป็นกุ้งต้มมาแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนผักผู้ใดมากินแบบใดก็ใส่ได้ตามใจนะคะบ่ว่าจะเป็นกระอำหรือจะเป็นแครอทนะคะหั่นใส่ได้ตามใจสำหรับมื้อนี้แม่น่าจะใส่เป็นแครอทแล้วก็เฮ็ดหูหนูแล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็กุ้งเท่านั้นนะคะผัดให้หอมก่อนจ้ะผัดสามเกลือให้หอมๆก่อนจ้าพอหอมเหลืองแล้วใส่วุ้นเส้นนะคะกับเกล็ดหูหนูลงไปนะคะสำหรับวุ้นเส้นไม่น้อยเด็กแช่น้ำแล้วก็หั่นไว้แล้วเรียบร้อยเห็ดหูหนูก็เช่นกันนะคะเห็ดหูหนูก็แช่น้ำแล้วหั่นให้เรียบร้อยนะคะผู้ใดว่ามักเห็ดหูหนูจะใส่เป็นเห็ดเขาเรียกอย่างเห็ดหอมกระไดนะคะไม่หน่อยใส่น้ำมันหน่อยนะก็ได้จะติดกระทะไม่หน่อยก็อยากให้เป็นน้ำมันมันหลายนะคะใส่แค่ร้อนลงไปค่ะปรุงทุกแล้วอย่าเพิ่งใส่นะคะใส่ถ้าใส่ลงไปมันจะหดเกินไปมันจะไม่อร่อยสำหรับคนที่มักผักกะหล่ำใส่กะหล่ำใดนะคะใส่น้ำมันหอยค่ะรสดีจ้ะน้ำตาลทรายนะคะรสชาติเอาที่เข้ามักเลยค่ะแต่อย่าให้เค็มข้นเกินไปนะคะเพราะว่าเรายังมีน้ำจิ้มนะคะซอสปรุงรสค่ะนิดหน่อยค่ะจ้าเรียบร้อยแล้วใส่กุ้งลงไปค่ะผู้ใดมักต้นหอมจะใส่ต้นหอมลงไปก็ได้นะคะใส่ได้ก่อนมีหรือจะใส่เป็นผักชีสดก็ได้นะคะไม่ได้ถือว่าไม่ได้ตำใส่แล้วกับพ่อแล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวพักไว้พักใส่ไว้ให้เย็นนะคะปล่อยไส้ทิ้งไว้ให้เย็นถึงจะห่อนะคะให้เย็นจัดให้เย็นชนิดเลยนะคะสำหรับใส่นะคะสำหรับใส่ก็เป็นหน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะใส่เขาจะปล่อยให้เย็นนะคะถ้าใส่บ่เย็นเข้ามาห่อเวลาเขาไปทอดมันจะแตกค่ะเดี๋ยวจะพักใส่ไปก่อนเนาะส่วนนี้คือไข่เอาไว้สำหรับทาเวลาเราห่อนะคะนี่คือแป้งแผ่นแป้งปอเปี๊ยะนะคะแผ่นปอเปี๊ยะแบบนี้เนาะมันจะมีหลายขนาดนะคะพี่น้องมันจะมีแบบหน่อยสี่เหลี่ยมประมาณสำเนียกับมีนะคะแล้วก็มีแผ่นหน่อยกว่านี้ถุงนึงสิมี50แผ่นอันนี้ไม่ได้เอาขนาด40แผ่นก็จะใหญ่ขึ้นมาประมาณนึงแต่ไม่หน่อยจะบ่ห่อปอเปี๊ยะใหญ่นะคะมันจะห่อเล็กๆและทอดแล้วจะกรอบนานนะคะเอาออกมาค่ะออกมาจากถุงนะคะไม่ไหนก็จะมีผ่านะคะแผ่นปอเปี๊ยะนี่เขาจะแช่แข็งมากนะคะจะมีผ่ามาว่างนะคะแกะแผ่นปอเปี๊ยะทีละแผ่นนะคะลอกออกมาทีละแผ่นวางบนผ่าเพราะว่าเขาห่อน้ำเขาจะออกมาให้มันออกจากกันเวลาเขาห่อมันสิสะดวกและเร็วขึ้นนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นแผ่นประมาณนี้เห็นบอกว่ามันแช่แข็งมากบางที่บางถุงเฮาก็ได้แบบแผ่นถุงดีมากบางที่เฮาก็ได้ถุงแบบแตกมากแบบนี้เห็นบ่คะเพราะว่าการซื้อของในถุงแล้วมันแช่แข็งเนี่ยเฮาจะแน่บ่ออกเลยว่ามันแตกหรือบ่แตกแต่บ่ใช่ปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวเฮาเอาเก็บด้านแตกเข้าไปด้านในเนาะนี่ค่ะเห็นบ่คะมันจะแตกขาดแบบนี้ต้องทําใจเย็นๆเนาะเดี๋ยวแม่จะขอแกะให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเฮาจะห่อกันเนาะแม่ก็จะเอาออกมาทีละแผ่นนะคะเอาทางที่แตกไปข้างในเนาะใส่ลงไปค่ะบ่ต้องหลายค่ะเพิ่นน่ะจะห่อพยายามให้มันถือกุ้งทุกชิ้นนะคะไม่น้อยไม่ใส่เยอะจะทำชิ้นเล็กๆพอดีคำ
พับที่แตกเขาค่ะมันหล่นมากเพราะเป็นยางค่ะเขากลับเอาจับเข้าไปข้างหน้ายังสีนะคะม้วนค่ะสำคัญคือเน้นย้ำนะคะว่าเอาไข่ท่าค่ะใส่ต้องเย็นสนิทนะคะจะได้ไม่แตกเนาะเราก็จะได้1ชิ้นเนาะเดี๋ยวให้ไทยเบิ่งอีกอันนึงเนาะโอเคกุ้งพับเข้าค่ะม้วนให้แน่นนะคะจ้ะ2ชิ้นเดี๋ยวจะม้วนให้เสร็จก่อนนะคะจ้ะนี่คือปอเปียที่ห่อแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าพี่น้องเฮ็ดหลายบ่ต้องไปทอดหมดนะคะเก็บใส่ถุงแพ็คใส่ตู้ช่องฟิตไว้นะคะอยากกินค่อยเอามาทอดค่ะการทำทีละครั้งเนี่ยเฮาเฮ็ดหลายเทื่อเดียวมันจะคุ้มค่ากว่าบ่ต้องมานั่งห่อทีละนิดละหน่อยนะคะพอเฮาได้ลงทุนในการซื้อเครื่องปรุงมาแล้วเฮาก็เฮ็ดเทื่อเดียวให้เรียบร้อยเฮาก็แพ็คใส่ถุงเข้าตู้เย็นได้นะคะใส่ช่องฟิตไว้หิวเมื่อไหร่ค่อยนำออกมาทอดนะจ๊ะเดี๋ยวแม่น้อยจะทอดให้เบิ่งนะคะตอนนี้เฮาเฮ็ดน้ำจิ้มกันต่อก่อนจ้าสำหรับน้ำจิ้มนะคะแม่น้อยลงไว้ให้เบิ่งหลายสูตรนะคะถ้าใครอยากได้น้ำจิ้มสูตรใดเลือกเอาที่หมวดแก้วและน้ำจิ้มนะคะแม่น้อยลงแยกไว้ให้เป็นส่วนๆส่วนรอบนี้แม่น้อยจะใส่เป็นน้ำเชื่อมนะคะอันนี้คือน้ำเชื่อมนะคะมีขายในห้างนะคะดูตัวอย่างได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีก็เคี่ยวน้ำตาลนะคะเคี่ยวน้ำตาลใส่น้ำให้เป็นน้ำเชื่อมอันนี้ไม่น้อยเอาน้ำเชื่อมสำเร็จเลยจะง่ายที่สุดนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะก็เลือกยี่ห้อที่แซ่บๆดีๆเนี่ยจักหน่อยเนาะจ้ะน้ำเชื่อมผสมน้ำปลาคนให้เข้ากันก่อนนะคะตามด้วยพริกนะคะพริกเขียวแดงหั่นไว้นะคะพอเดี๋ยวใส่พริกใส่หยังลงไปแล้วน้ำเชื่อมจะลดความเข้มข้นลงนะคะเพราะมันโดนพริกมันก็จะคลายความหนืดลงมากนะคะเห็นไหมคะแรกๆจะหนืดต่อไปก็จะไม่หนืดแล้วจากนั้นก็ใส่ถั่วลิสงคั่วนะคะไม่ได้ซื้อถั่วลิสงแบบขวดสำเร็จรูปมีเกลือมาในตัวอย่างนั้นน้ำปลาไม่หน่อยจะใส่หน่อยลงนะคะเพราะว่าในนี้มันจะมีเกลืออยู่แล้วเนาะใส่ถั่วลิสงลงไปค่ะสำหรับถั่วลิสงนะคะใครอยากใส่หน่อยใส่หลายขึ้นอยู่ที่ความชอบนะคะขึ้นอยู่ที่ความชอบของตัวเองเลยค่ะสูตรนี้จะไม่มีความเปรี้ยวนะคะจะเป็นหวานเค็มเผ็ดชิมค่ะเป๊ะเวอร์เลยเรียบร้อยแล้วจ้ะสำหรับน้ำจิ้มนะคะอยากกินไหมคะโอเคเดี๋ยวจะไปทอดแล้วก็จัดจานให้ดูนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะให้น้ำมันห่อนปานกลางนะคะอย่าร้อนมากนะคะเดี๋ยวเช็คก่อนนะคะว่าใช้ได้หรือยังใช้ได้แล้วเนาะร้อนปานกลางนะคะจะทอดไข่ปลาใหญ่น้ำให้เจ้าของกินน้ำนะคะใส่ไฟกลางค่อยๆทอดไปให้เหลืองกรอบนะคะถ้าใช้ไฟร้อนมากมันจะกรอบอยู่แต่มันจะกรอบบ่นานถ้าเขาใส่ไฟกลางค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะคะให้มันค่อยๆเหลืองขึ้นมามันจะกรอบนานและน่ากินด้วยนะคะใจเย็นๆทอดปอเปี๊ยะอย่ารีบร้อน
เฮ็ดนี้บ่มีหยังเลยค่ะแค่ไฟฮ้อนปานกลางน้ํามันหลายพอสมควรนะคะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะสําหรับในการทอดนะคะนี่ค่ะใช้ไฟกลางไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆให้มันสุกให้มันเหลืองที่จริงแล้วใส่มันสุกอยู่แล้วนะคะแต่เขาต้องการทอดแป้งให้มันกรอบเหลืองน่ากินนะจ๊ะทอดไปสักพักสักพักนะคะมันก็จะเริ่มเหลืองเข้านะคะเดี๋ยวหันดูนะคะเข้ากับกับจานนะคะให้มันสุกเหลืองเท่ากันถ้าเกิดถ้าเขาใส่ไฟกลางนี่รับรองบ่อมน้ำมันแน่นอนบ่ต้องยานบ่อมน้ำมันนะคะพอให้น้ำมันมันห่อนแล้วเขาเอาลงแค่นั้นพอใส่ได้เลยนะคะเนี่ยก็เริ่มเหลืองนะคะจะให้เหลืองทองนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยตักออกเวลาเขาทอดปอเปียนะคะเขาอย่าให้มันเหลืองแห้งเกินไปเพราะว่าเวลาเขาเอาขึ้นมาพักไว้อย่าลืมว่าในตัวปอเปียเขามันจะร้อนแล้วมันอมน้ำมันนะคะมันมันจะร้อนแล้วในตัวปอเปียเนี่ยมันจะมีน้ำมันและดังนั้นมันจะค่อยๆสีของสีของแป้งปอเปียมันจะค่อยเหลืองเขาเหลืองเขานะคะถ้าเขาทอดเหลืองเกินไปเวลาเขาขึ้นมาไว้แล้วมันจะเป็นสีน้ำตาลแก่เกินไปปอเปียเขาก็จะบ่น่ากินนะคะต้องทอดเอาพอดีเวลาเขาขึ้นมาแล้วพอมันคลายความร้อนแล้วสีเหลืองจะกรอบน่ากินพอดีเลยนะคะนะคะใกล้จะได้ที่แล้วค่ะเทคนิคในการทอดกับบะหมี่อย่างมากมายเนาะหลายคนบอกว่าทอดแล้วมันอมน้ำมันสาเหตุอาจจะเกิดจากหลายอย่างนะคะแต่ถ้าเฮ็ดตามสูตรของแม่น้อยแล้วบ่อมน้ำมันนะคะถือว่าใช้ได้เลยนะคะสูตรนี้ในการทอดเฮาอย่าไปใส่เฮาก็ย้ำอีกเทื่อนึงว่าเฮาอย่าใส่ใส่ที่ฮ้อนนะคะต้องให้ไส้มันเย็นนะคะเย็นสนิทแล้วห่อเห็นไหมคะเวลาทอดก็ไม่มีปัญหาในการแตกออกมาสวยทุกชิ้นเห็นไหมคะจ้าเหลืองทองได้ที่แล้วเนาะเดี๋ยวแม่จะขอตักคืนแล้วก็ไปจัดจานให้พี่น้องเบิ้งนะคะเห็นไหมคะว่าสวยน่ากินเห็นไหมคะกรอบกลมแน่นเนี่ยบ่มีหลวมบ่มีหยังสวยมากๆค่ะเดี๋ยวตักใส่จานจัดจานให้เบิ้งนะคะแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะกรอบน่ากินไหมไส้โอเคน้ำจิ้มใช้ได้ผักสดแหนมเนาะค่ะเนาะมักผักหยังก็หาผักมักกลับนะคะเห็นบ่คะพาให้เบิ่งด้านในน่ากินบ่คะลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้ะเด้อเทคนิคทุกอย่างก็บอกให้แล้วเห็นบ่คะสวยน่ากินไหมไม่อมน้ำมันดูสิคะเห็นไหมคะง่ายๆลองทำดูนะแม่น้อยยังทอดในกระทะอยู่ยังบ่เสร็จนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้ว1ความรัก1ปรารถนาดีด้วยรักจากใจจ้าดูใส่เน้นๆ นะคะเห็นบ่คะโอเคเนาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรักจะใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ